าพยนตร์จะกักแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ปกติฉันไม่ปกติฉันไม่ปกติก่อนหน้านี้มันก็ปกติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนดังชาแนลนะครับผมเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมรอคอยคือการได้เสพผลงานของคนไทยไม่ว่าจะดีจะร้ายเนี่ยการสนับสนุนหนังไทยการสนับสนุนผลงานของคนไทยเป็นอะไรที่ผมรอคอยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวันนี้ก็เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่องMy boss is a serious killer บอสฉันขยันเชือดนำแสดงโดยพี่ก้องสหรัฐเห็นโปสเตอร์ตัวใหญ่ๆเลยพี่ก้องสหรัฐนั่งเป็นบอสใช่ไหมแล้วมีโปสเตอร์ดูเข่งขรึมน่ากลัวน่ากลัวพูดเลยว่าเห็นโปสเตอร์ยังไม่ต้องไปเช็คช่องที่ไหนนะเห็นโปสเตอร์เห็นตัวอย่างน่าจะมาในช่องแบบคอมเมดี้นะคอมเมดี้เป็นหลักแต่ช่องรองลงมาจากคอมเมดี้ที่คอยเสริมกลิ่นไอหรือตลบอบอวลอยู่รอบๆคอมเมดี้อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนเฮอร์เลอร์เทเลอร์นะผมพูดว่าช่องเสริมเป็นเฮอร์เลอร์เทเลอร์เพราะว่ามันรองลงมาหลักๆมันคงคอมเมดี้แหละอย่างที่รู้นะครับหนังไทยเนี่ยมันก็ผ่านการวิจัยมานับร้อยปี มันก็ผ่านการวิจัยโดยคนทำงานนี่แหละเอาง่ายๆก็คือคนทำงานเขาก็มาร์กหัวไว้แล้วว่าคนไทยเนี่ยมักจะเสพอะไรที่ง่ายที่สุดกับการเป็นคอมเมดี้หรือไม่ก็ผีเข้าใจไหมครับ My boss is a serial killer ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังคอมเมดี้แต่ก็ไม่ได้เป็นหนังเน้นตลกผีนะครับก็อาจจะฉีกจากหนังไทยเดิมๆอยู่บ้างเล็กน้อยก็ถือว่าน่าสนใจผมเลยตัดสินใจไปดูแต่ก่อนนะครับก่อนพูดถึงความรู้สึกนะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับการกดไลค์กด Subscribe เนี่ยและกดแชร์ด้วยเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้ผมเลยมันเป็นกำลังใจให้ผมแบบมีแรงทำคลิปต่อไปและวันนี้มีของขวัญดีๆและของรางวัลสวยๆน่ารักเป็นน้องธัญพืชจากกรีนเน่นะครับผมเดี๋ยวมีของขวัญจากกรีนเน่มาแจกด้วยแต่เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะบอกอีกทีว่าจับแจกกันอย่างไรอ่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเอาความรู้สึกก่อนนะตอนเนี้ยความรู้สึกของ My Boss is a Serial Killer พูดเลยว่าหลังจากผมดูจบผมเป็นห่วงหนึ่งอย่างคือหนังมันไปไม่สุดความไปไม่สุดคืออะไรเกรงใจคนดูผมพูดหลายครั้งมากเลยนะครับว่าการเกรงใจคนดูเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ไม่คู่ควรกับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเรื่องไหนก็ตามเนี่ยมันต้องไม่เกรงใจคนดูคำว่าเกรงใจคนดูกับเอาใจคนดูเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับเขาพยายามจะเล่นกับเรื่องการหักมุมเรื่องคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อย่าเกรงใจแล้วหนังอ่ะมีการเล่นกับซีนแอคชั่นโอเคมันเป็นคอมเมดี้มันเลยมีความต้องการที่จะพยายามเป็นเหมือนแบบซอมบี้แลนด์เขาพยายามจะมีกลิ่นอายแบบนั้นอยู่ไม่ผิดครับเป็นเรื่องที่ดีเลยผมก็เห็นด้วยกับการที่ทำให้หนังไทยมีกลิ่นอายแบบนั้นบ้างถึงแม้ว่าฝรั่งเขาจะทำกันเยอะแต่ประเทศไทยเราก็ทำกันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาคนไทยน่าจะชอบอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่สิ่งที่เป็นณตอนนี้คือมันดูเก๊ะกังกังมันกักมันเงินมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดเพราะว่าณตอนเนี้ยสิ่งที่เขาเป็นคือเขาเหมือนยังกลัวๆอยู่คนดูจะชอบไม่ว่าคนดูจะถูกใจไม่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่โดนกดดันจากทางค่ายหรือจากทางผู้ใหญ่อันนี้ก็ไม่ทราบได้นี่ผมดูจากหนังแล้วก็วิจารณ์จากอารมณ์ผมที่ผมได้รับมาจากภาพยนตร์นะครับผมมันมีความรู้สึกกล้าๆกลัวๆและส่วนใหญ่แล้วความกล้าๆกลัวๆพวกเนี้ยมันจะเกิดจากการที่โดนกดดันจากอำนาจปริศนาจากทางข่ายทางผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้ณตอนนี้เนี่ยดูแบบเหมือนต้องเอาใจไปซะทุกคนเลยคนดูก็จะต้องเอาใจกูก็อยากทำสิ่งที่กูชอบผู้ใหญ่ก็อยากจะได้ในสิ่งที่เพลย์เซฟหน่อยมันเป็นเรื่องปกติที่คนจ่ายตังหรือผู้ใหญ่เขาต้องการได้อะไรที่มันเพลย์เซฟหน่อยอันนั้นก็ถูกต้องแต่ณตอนเนี้ยปีนี้มันปีคริสตศักราช2021แล้วเนี่ยสื่อบันเทิงที่เรียกว่าภาพยนตร์จะกักแบบนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เพราะถ้ามันกักอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือซีนแอคชั่นมันจะดูติ๋มๆเหงี่ยมเหงี่ยมแล้วพูดตรงๆนะคอนฟลิกต่างๆปมปัญหาที่พยายามซ่อนน่ะถามว่าซ่อนได้สำเร็จไหมสำเร็จ
เพราะเขาบอกด้วยวิธีการเอาบุคลิกที่ประหลาดเข้ามาใช้ในภาพยนตร์เรื่องพวกนี้มันไม่ผิดแต่ต้องใช้อย่างระวังเพราะการที่สร้างตัวละครที่บุคลิกประหลาดเนี่ยนั่นหมายถึงเพิ่มการบ้านให้ตัวนักแสดงไปด้วยผมพูดแค่นี้แล้วกันนะว่าตัวละครที่จะต้องเล่นบุคลิกที่มันเกินมนุษย์พูดว่าเกินมนุษย์ก็ไม่ถูกมากนักมันผิดปกตินักแสดงที่จะมาเล่นเป็นตัวละครที่ผิดปกติเนี่ยเขาแค่เก่งหรือประสบการณ์เยอะไม่พอนะมันต้องมีบุคลิกและเคมีบางอย่างที่เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวนั้นๆด้วยเราจะต้องแคสเราจะต้องดูว่าเฮ้ยเขาสามารถเป็นตัวละครนั้นได้โดยมีบุคลิกบางอย่างในธรรมชาติของเขาอะเชื่อมโยงกับตัวละครตัวนั้นอยู่แล้วเป็นพื้นฐานถ้าเป็นตัวละครที่มันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรดีเทลผมให้คำนี้ละกันมีดีเทลของการปลดปล่อยอารมณ์ที่มันเฉพาะตัวมากๆอะมีประสบการณ์เยอะมันเป็นได้ยกตัวอย่างตัวละครไทยที่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะทำแบบนั้นแต่ไปไม่ถึงเขาก็คือผมยกตัวอย่างตัวละคร2ตัวตัวแรกคือตัวละครใน13เกมสยองพี่น้อยวงพลูเชื่อไหมว่าตัวละครตัวนั้นน่ะถ้าไม่ใช่พี่น้อยวงพลูเล่นเสียงพังสูงมากเพราะตัวละครที่พี่น้อยเล่นเอาไว้ใน13เกมสยองอ่ะเป็นตัวละครที่ต้องมีบุคลิกส่วนตัวตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงมากมันต้องมีสภาวะของตัวละครที่ล้อไปกับช่องหนังล้อไปกับสไตล์ล้อไปกับน้ำหนักของหนังที่เป็นเฉพาะตัวมากๆผู้กำกับจึงเลือกที่จะใช้พี่น้อยวงพลูเป็นตัวละครตัวนั้นเพราะพี่น้อย บอกก่อนนะผมไม่ได้กำลังจะพูดว่าพี่น้อยวงพลูดูบ้าโดยธรรมชาตินะหมายความว่าพี่น้อยวงพลูมีบุคลิกบางอย่างอ่ะมันเชื่อมโยงกับตัวละครตัวเนี้ยอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วด้วยการเล่นแบบพี่น้อยวงพลูเป็นนักแสดงที่ชอบใช้เทคนิคแมสตอดนะครับคืออินไปเลยพี่น้อยวงพลูจึงจะเล่นอะไรหลายๆครั้งเนี่ยมีความเป็นตัวเองเข้าไปร่วมด้วยอยู่ระดับนึงแล้วมันก็จะมีการเล่นใหญ่ไปเลยพี่น้อยวงพลูเป็นคนเล่นใหญ่นะแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับสถานการณ์กับตัวละครตัวนั้นเป็นอย่างดีนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่เพอร์เฟคสำหรับการครีเอทตัวละครที่มีสภาวะจิตใจหรือมีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกตินักแสดงที่ต้องมาเล่นตัวละครนั้นๆน่ะมันจะต้องมีธรรมชาติของตัวเขาอะที่สามารถเชื่อมโยงอยู่ได้ในระดับนึงอันเนี้ยมันเป็นทัศนคติและมุมมองของคนที่แคสติ้งและผู้กำกับด้วยนะที่จะตัดสินใจเลือกนักแสดงคนไหนมาเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะอ่ะตัวละครอีกตัวนึงที่ผมบอกว่าจะยกตัวอย่างก็คือตัวละครจีซัสในเรื่องเขาดาวจีซัสในเขาดาวตอนนั้นเนี่ยได้พี่เดวิดอัศวนนท์ใครที่ได้ดูเขาดาวก็จะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นนะโดดเด่นที่จีซัสจริงจีซัสเป็นตัวละครที่เป็นคีย์หลักของเรื่องและต้องรับภาระหนักมากนะครับในการที่จะต้องแบกหนังเอาไว้ทั้งเรื่องต้องพูดแบบนี้พี่เดวิดอัศวนนท์เนี่ยเป็นนักแสดงอีกคนที่ผมชอบคือเขาเล่นหนังและเขาเล่นทั้งตัวแบบเดียวกับที่พี่น้อยเล่นเออแต่พี่เดวิดเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับผมเขาจะไม่ได้แบบเป็นแมธอดขนาดนั้นนะครับผมคือพี่น้อยวงพลูเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนักแสดงที่ใช้เทคนิคแมธอดคืออินเป็นตัวละครนั้นเลยถ้าแบบว่าเป็นตัวละครนั้นแล้วเนี่ยนักแสดงที่เขาใช้เทคนิคแมธอดเนี่ยบางครั้งพักกองเนี่ยเขาก็ยังมีบุคลิกของตัวละครนั้นคือคีปการแสดงเป็นตัวละครนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่รับบทนั้นอยู่อันนี้พูดได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับผมพี่เดวิดอัศวนนท์อาจจะไม่ใช่แมธอดขนาดนั้นแต่พี่เดวิดอัศวนนท์เนี่ยเป็นคนที่อันนี้ผมคาดเดานะครับก็ไม่ได้เคยร่วมงานกับพี่เดวิดหรอกแต่คาดเดาจากสิ่งที่แกเล่นหลายๆเรื่องนะครับพี่เดวิดอัศวนนท์น่าจะเป็นนักแสดงที่เชิงเทคนิคอย่างหนึ่งที่พี่เดวิดอัศวนนท์กับพี่น้อยวงพลูต่างกันก็คือสังเกตว่าพี่เดวิดอัศวนนท์เนี่ยแรงในการรับบทมันจะกว้างกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องข้อดีข้อเสียนะมันเป็นสไตล์งานศิลปะหรือศิลปินมันจะมีเรื่องของสไตล์อยู่ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าใครเก่งกว่าใครแต่ผมกำลังจะบอกว่าสไตล์ของพี่เดวิดสมานนท์เนี่ยการวิเคราะห์ตัวละครให้มันขาดแบบขาดเลยนะเออแล้วคีปตัวละครตัวนั้นน่ะสร้างเป็นบุคลิกไว้ในหัวเราพอเขาคีปตัวละครตัวนั้นเขาตีโจทย์ตัวละครตัวนั้นแตกปั๊บเขาสร้างตัวละครตัวนั้นไว้ในหัวเราเวลาเขาจะเป็นตัวละครตัวนั้นเขาแค่เปิดสวิตช์พัวแล้วมันเป็นเลยพี่เดวิดอัศวนนท์น่าจะใช้เทคนิคแบบนี้เพราะสังเกตว่าพี่เดวิดอัศวนนท์เนี่ยเขาจะมีการไปเล่นละครด้วยเออถ้าใครเป็นสายละครก็น่าจะรู้จักพี่เดวิดอัศวนนท์อยู่แล้ว
แต่เวลาเขาเล่นละครน่ะพี่เดวิดสมานนท์น่ะเขาจะมีทริคบางอย่างที่จะใช้กับละครเสมอสังเกตว่าเวลาพี่เดวิดสมานนท์เนี่ยไปเล่นละครน่ะคอหนังบางคนน่ะไม่ชอบพี่เดวิดเวลาไปเล่นละครเออผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังก็เป็นอันนี้ถือว่าผมเข้าข้างพี่เดวิดก็ได้แต่ผมไปนั่งดูแล้ววิเคราะห์มาผมมองว่าพี่เดวิดสวนนท์เนี่ยน่าจะมีทริคหรือมีลูกเล่นบางอย่างที่ใช้ในละครอย่างเช่นเวลาไปแสดงละครอ่ะโอเคมันต้องเล่นใหญ่อยู่แล้วละครมันต้องเล่นใหญ่แอคติ้งใหญ่นะครับรัชดาลัยเธียเตอร์อะไรอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นพี่เดวิดก็ได้เรื่องนี้อยู่แล้วพี่เดวิดจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เขาจะเซตอัพเอาไว้เพื่อที่จะเล่นละครโดยเฉพาะและพอเขาไปเล่นละครเรื่องไหนเนี่ยเขาจะใช้พื้นฐานเซตอัพตรงเนี้ยสังเกตว่าเขาจะเล่นตัวโกงเขาก็จะมีเซตคาแรคเตอร์ตัวโกงเป็นพื้นฐานเขาเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนตามบทไปเล็กน้อยนิดหน่อยเท่านั้นแต่พอมาเล่นภาพยนตร์เนี่ยสังเกตป่ะเหมือนอย่างจีซัตในเขาดาวอย่างเงี้ยเขาจะเป็นจีซัตเขาดาวเลยเหมือนกับว่าพอมาเป็นภาพยนตร์ปั๊บพี่เดวิดก็จะเล่นทั้งตัวครีเอทเริ่มตีโจทย์กันใหม่ตั้งแต่ศูนย์เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า My Boss is a Serial Killer เนี่ยกำลังตกในข้อนี้อยู่คำว่าตกในข้อนี้คือไม่มีตัวละครตัวไหนที่ทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันคือตัวละครผมดูหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกตลอดเวลาว่าอ๋อกำลังทำการแสดงผ่านจอภาพสี่เหลี่ยมให้ผมดูอยู่มันอาจจะดูแรงสำหรับคนทำงานนะครับแต่ผมอยากบอกความรู้สึกของผมจริงๆให้คนทำงานทราบจริงๆว่าณขณะนี้ไอเดียมาดีแล้วครับไอเดียมาดีแต่ตกม้าตายเรื่องนี้มากนักแสดงก็ดูดนะนักแสดงเนี่ยเราเห็นในโปสเตอร์เนี่ยโอ้โหแม่งคุ้นๆหน้าคุ้นตาทั้งนั้นนะครับผมบางคนก็แบบเฮ้ยพี่หนังจาก GDS หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่หนังจาก GDS นะครับผมไม่ใช่หรอกที่ผมพูดเพื่อนผมก็ยังเข้าใจผิดเลยว่าเอ้ยนี่หนัง GDS เหรอเฮ้ยไอท็อปมึงหนัง GDSเพิ่งเข้าอาทิตย์นี้อะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ใช่เป็นของไทยเมเจอร์นะครับผมไม่ใช่ GDS นะครับบางคนเขาไม่ได้ตามข่าวไงเขาก็ไม่ทราบนะแล้วก็อ่ะคือผมกำลังจะบอกว่าแคสติ้งขายหรืออะไรเงี้ยเลือกนักแสดงเพื่อมาให้เป็นเหมือนแม่เหล็กได้แล้วครับพวกนั้นอะได้แต่ณขณะเนี้ยมันตกม้าตายตรงที่หนังเรื่องนี้มันมีจุดยากตรงที่มันมีตัวละครที่เล่นยากอยู่สำหรับผมนะตัวภาพยนตร์พยายามสร้างคาแรคเตอร์ที่ดีครับมีแล้วดีเลยแต่ตัวละครที่คุณสร้างมาตัวละครที่ไม่ปกติทางสภาวะจิตใจสภาวะอารมณ์มันแคสยากคนที่จะมาเล่นมันจะต้องมีธรรมชาติบางอย่างของเขาที่เชื่อมโยงแล้วมันจะต้องเอาง่ายๆแคสติ้งต้องถึงพูดกันง่ายๆนะครับศัพท์คนทำงานคือแคสติ้งต้องถึงหนังเรื่องนี้แคสติ้งไม่ถึงคือตายอย่างเดียวแล้วตายจริงไม่บอสตายเรื่องนี้จริงผสมกับซีนแอคชั่นที่เขาพยายามทำให้เป็นคอมเมดี้ถ้าใครไปดูแล้วจะรู้สึกได้เลยว่ามีบางช่วงของหนังบางจังหวะที่เขาพยายามจะทำให้มันดูเป็นแบบซอมบี้แลนด์มีเรฟเฟอเรนซ์แหละแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคือมันยังไปไม่ถึงคำว่าไปไม่ถึงนี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเทคนิคด้วยนะหนังเรื่องนี้สวยด้วยนะถ่ายกันสวยนะครับลุคของงานออกมาดูดีเลยเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยเดี๋ยวผมพูดต่อคือเอาง่ายๆคือมันดีเรื่องงานโปรดักชันน่ะซีนแอคชั่นโอเคมันเรฟเฟอเรนซ์เยอะแต่หนังหลายๆเรื่องไม่ว่าจะครีเอทซีนแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นซีนผีหรือหนังทุกช่องเลยถ้าเรฟเฟอเรนซ์เยอะดีแต่ต้องให้ชัดเจนด้วยการครีเอทช็อตครีเอทภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์เยอะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำหนังทุกเรื่องจะต้องมีเรฟเฟอเรนซ์แต่จะต้องทำให้มันชัดเจนด้วยภาพยนตร์ไม่ใช่ว่าเรฟเฟอเรนซ์เยอะแล้วจะโยนเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆสเปะสปะโยนไม่ได้เราต้องเอาเรฟเฟอเรนซ์เหล่านั้นมาสรุปให้เป็นเราก่อนเรฟเฟอเรนซ์โยนมาเลยครับถูกต้องแต่พอโยนมาปั๊บต้องเอาเรฟเฟอเรนซ์เหล่านั้นน่ะมารวมกันให้เป็นบอสฉันขยันเชือดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยบิ๊กไอเดียมาดีนักแสดงก็ทำได้ดีนะถ้าเราไม่นับในส่วนที่ผมบอกคือตัวละครที่มันผิดปกติยังไม่ถึงเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นความผิดของผู้กำกับครึ่งหนึ่งนักแสดงครึ่งหนึ่งเพราะบทที่นักแสดงได้รับยากมันต้องดูปกติแบบไม่ปกติคำว่าดูปกติแบบไม่ปกติคือตัวละครตัวนั้นน่ะสภาวะจิตใจหรือบุคลิกต่างๆมันไม่ปกติแต่นักแสดงต้องทำความไม่ปกติเหล่านั้นน่ะแสดงออกมาให้มันดูธรรมชาติที่สุดมันยากไงผมถึงบอกก็คือพูดง่ายๆคือแคสติ้งต้องถึงผมกำลังจะพูดนะครับว่าหนังเรื่องนี้ถ้าได้แคสติ้งที่ถึงสักนิดนึงนะเอาแคสติ้งตัวละครตัวนั้นเลยนะ
ที่คุณตั้งใจมันมากๆเนี่ยถ้ามันถึงนะจบต่อให้ซีนแอคชั่นยังเป็นเหมือนเดิมนะแต่แคสติ้งถึงจบเลยแต่ผมรู้ดีว่าน่าจะมีนักแสดง2คนเนี้ยอยู่ในช่วงแคสติ้งแน่นอนเชื่อผมดิอันนี้ผมกล้าฟันธงเลยผมเห็นหน้าหนังแล้วผมรู้เลยว่านักแสดงอย่างพี่น้อยวงภูกับพี่เดวิดต้องเป็นหนึ่งในนักแสดงที่เขาอยากให้มาเล่นใน My Boss is a Serial Killer แน่นอนผมรู้สึกได้เลยว่าผู้กำกับอยากได้แบบนั้นแต่ผู้กำกับน่าจะติดตรงนี้อันนี้ผมวิเคราะห์นะณปีเนี้ย2021พี่เดวิดกับพี่น้อยมันติดภาพคนดูจะติดภาพแล้วว่าเวลาพี่เดวิดมาในหนังหรือพี่น้อยวงภูมาในหนังตัวละครตัวนั้นจะต้องไม่ปกติถ้าหนังเลือกใช้พี่น้อยวงภูหรือพี่เดวิดอัศวนนท์คนดูจะรู้ทันทีว่าไฮไลท์อยู่ไหนผมว่าผู้กำกับน่าติดตรงนี้แหละเลยเลือกที่จะไม่ใช้พี่เขาทั้งสองคนเลยแคสติ้งเป็นคนอื่นที่แบบว่าน่าจะหลอกคนดูได้สำเร็จที่สุดเข้าใจไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่อย่างที่บอกอ่ะไม่เลือกใช้พี่เดวิดกับพี่น้อยวงพลูก็ได้เรื่องนั้นผมไม่ติดแต่ต้องแคสให้ถึงอ่ะมันยากเข้าใจเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่บิ๊กไอเดียแรงครับบิ๊กไอเดียดีเลยนะมันสามารถต่อยอดเป็นหนังคอมเมดี้เทเลอร์ได้อย่างดีแต่ณตอนเนี้ยมันไปไม่ถึงหนังเรื่องนี้ผมอยากให้แตะไปถึงคอมเมดี้เฮอร์เรอร์ด้วยซ้ำมีเลือดสาดมีความรุนแรงมากกว่านี้ผมอยากให้แตะเฮอร์เรอร์ให้ไปจนถึงสาวรับใช้ผมอยากให้แตะไปถึงตรงนั้นด้วยซ้ำไปแต่อ่ะโอเคในเมื่อเขาตัดสินใจและสรุปออกมาเป็นบอสฉันขยันเชือดตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังนะยังมีแผลเยอะเอางี้ละกันสรุปง่ายๆนะครับผมเนื้อเรื่องผมยังให้ไม่ผ่านนะครับผมบิ๊กไอเดียดีแต่การเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่บิ๊กไอเดียที่ดีกับบิ๊กไอเดียธรรมดาที่พยายามดีไม่เหมือนกันนะครับบิ๊กไอเดียที่ดีมันจะมีพลังบางอย่างในตัวมันเองมันจะมีเสน่ห์บางอย่างที่มันรู้สึกได้คนดูจะรู้สึกได้โดยธรรมชาติว่ามันคือบิ๊กไอเดียที่ดีมันคือภาพยนตร์ที่มีบิ๊กไอเดียดีแต่ภาพยนตร์ที่มีบิ๊กไอเดียธรรมดาแต่พยายามบิ้วพยายามตะล่อมทุกอย่างให้ดีมันก็จะเป็นได้แค่ภาพยนตร์ธรรมดาที่พยายามจะดีเข้าใจครับว่ามันยากจริงๆแต่ถ้าต้องการจะทำหนังแบบหนังระดับบิ๊กไอเดียอาจจะต้องการใส่ใจที่มากกว่านี้อีกเข้าใจครับว่ามากแล้วแต่ถ้าจะเลือกมาเวเนี้ยต้องมากอีกเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง My Boss is a Serial Killer หรือบอสฉันขยันเชือดสำหรับผมเนื้อเรื่องยังเฉยๆในส่วนของการแสดงถ้าไม่นับตัวละครที่ไม่ปกติตัวนั้นที่เหลือทำได้ดีครับแต่มันมีตัวละครที่มันยากอยู่หนึ่งตัวมันทำให้เรื่องการแสดงสำหรับผมก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีเพราะมันยากหนังเรื่องเนี้ยเขาเลือกครีเอทตัวละครที่ยากขึ้นมาหนึ่งตัวเอาอย่างงี้มันจะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายช่วงเฉลยช่วงสรุปจบไม่เนียนตัวละครที่จะต้องไม่ปกติดูปกติมาทั้งเรื่องพอถึงคราวไม่ปกติแม่งเหมือนมีสวิตช์อ่ะเหมือนถอดหน้ากากแล้วแบบทาดากูไม่ปกติหลังจากถอดหน้ากากแล้วแม่งแบบเปลี่ยนเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแบบอ่ะฉันไม่ปกติ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 ก่อนหน้านี้มึงก็ปกติเข้าใจครับว่าหนังพยายามทำอะไรแต่มันอีกอ่ะมันต้องการอีกอ่ะผมถึงบอกว่ามันต้องการอีกมันต้องการการใส่ใจอีกมากแล้วเข้าใจแต่ต้องมากอีกเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงก็ยังไม่ผ่านแต่เรื่องเทคนิคสำหรับผมบอสฉันขยันเชือดโอเคผมถือว่าบอสฉันขยันเชือดเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงทำงานโปรดักชันออกมาได้ดีมุมภาพมุมกล้องสวยเลยนะและตัวภาพยนตร์เนี่ยเลือกใช้โลเคชั่นได้โอเคด้วยนะไม่ได้เยอะมากมายนะถือว่าบริหารการใช้โลเคชั่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องใช้ช็อตต่างๆในส่วนที่จะต้องบิวอัพก็บิวอัพได้กำลังดีไม่มีควิกคัทหรือบิวจนทำให้เรารำคาญในส่วนที่ต้องทิ้งก็มีนะครับทิ้งให้เห็นอารมณ์นักแสดงให้พรีเซนต์อารมณ์ช่วงอารมณ์ตรงนั้นนู่นนั่นนี่ก็มีเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เรื่องเทคนิคถือว่าทำได้ตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะครับ My Boss is a Serial Killer นะครับผมอยู่ที่4คะแนนหนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่า
ผมดูไปแล้วผมแบบ What เข้าใจป่ะคือผมสงสัยมั้งเอาจริงเหรอนี่เอาแบบนี้เลยเหรอโอเคเป็นคอมเมดี้หนังไทยทำไมคนไทยดูไม่ต้องเล่าเรื่องยากมากเอาแค่แบบพอลุ้นๆพอสนุกสนุกภาพสวยๆนะดาราแม่เหล็กแม่เหล็กหน่อยเข้าใจแต่ภาพยนตร์แม่งยากตรงนี้แหละแต่ส่วนตัวผมนะก็ยังสนับสนุนนะครับและอยากให้ทุกคนไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณลองไปดูว่าตัวละครตัวนั้นที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยคือตัวละครตัวไหนนักแสดงทำเต็มที่แต่ตัวละครตัวนั้นน่ะต้องการความเต็มที่และต้องการบุคลิกที่ชัดเจนกว่านั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมเรื่องนี้ My Boss is a Serial Killer นะครับใครที่กำลังหาหนังไทยช่วงนี้หิวหนังไทยนะบางคนหิวหนังไทยอะไรเงี้ยก็ลองไปดูได้ครับถ้าคุณไม่ใช่สายจริงจังกับหนังจริงจังกับภาพยนตร์มากดูหนังแค่เพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนึงไปดูได้เลยครับผมเชื่อว่าจะทำให้ใช้คำนี้นะเพลิดเพลินเอาแค่นี้ละกันใครที่ไปดูหนังมาแล้วแล้วรู้สึกอย่างไรใครที่ดูตัวอย่างแล้วกำลังคิดลังเลอยู่รู้สึกอย่างไรอยากไปดูไหมฟังผมพูดแล้วก็รู้สึกยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับว่าเฮ้ยโอเคหรือเปล่าจะตัดสินใจไปดูไหมหรือใครที่ชอบก็ลองคอมเมนต์ดูอุ้ยพี่แต่ผมชอบมากๆลองคอมเมนต์ระบายความรู้สึกตัวเองออกมาครับว่าชอบยังไงอะไรเงี้ยและก่อนจากกันไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะว่ามีของขวัญเล็กๆน้อยๆน่ารักกุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากทางกรีเน่เป็นของขวัญที่ทางกรีเน่เขาอยากจะแจกให้แฟนคลับนอนหนังก็คือตอนนี้ทางกรีเน่เขามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน่ารักนะครับผมที่ให้ลูกค้ากรีเน่ทุกท่านนะครับผมที่ซื้อตัวกรีเน่มาตุกเกนบาร์รถใดก็ได้นะครับผมเมื่อซื้อครบ240บาทเนี่ยถ่ายรูปบินแล้วอินบ็อกซ์ไปทางเพจ Facebook กรีเน่นะครับผมแล้วเลือกของรางวัลสุดพิเศษได้เลย1อย่างก็จะมีแก้วน้ำนะครับลายน้องธัญพืชมีหมวกผ้าห่มนะครับผมแล้วก็เป็นตุ๊กตารูปน้องธัญพืชนี่เป็นของรางวัลน่ารักน่ารักนะครับจากทางกรีเน่ใครที่สนใจนะก็สามารถอย่างที่ผมบอกนะซื้อครบ240บาทถ่ายรูปบินใน7นะเป็นตัวมัลติเกรนบาร์แบบนี้นะเนี่ยซื้อครบ240บาทนะครับผมถ่ายรูปบินแล้วก็อินบ็อกซ์ไปทางเพจ Facebook กรีเน่ได้เลยนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยเลือกเอาอย่างนึงแต่ชาวหนอนหนังอ่ะที่กำลังดูอยู่วันเนี้ยไม่ต้องเลือก ไม่ต้องเลือกเลยนี่ที่อย่างดูที่อย่างดีกว่านี่แก้วน้ำเห็นป่ะมันเป็นแก้วแบบเนี่ยเป็นแก้วเซรามิกอย่างดีเนี่ยข้างในเป็นอย่างเงี้ยหนามากเลยนะและมันเป็นลายน้องธัญพืชในบริบทต่างๆเห็นป่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ดูดินี่มีน้องธัญพืชนี่คือกูในตอนเช้าของทุกๆวันก่อนจะตื่นนอนก็จะอ่านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะมีโอ้โหมีนี่ลายไปดูได้เลยนะครับมีน้องธัญพืชเขินมีน้องธัญพืชอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยส่งจุ๊บเหรอหาวหาวนี่หัวใจเขินหัวเราะอารมณ์ดีบายบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้แก้วตัวเนี้ยนี่คือ1รางวัลเขามีฝานี่ด้วยนะลืมให้ดูมีฝานี่ด้วยนะเป็นเหมือนแบบว่าเวลาคุณใส่กาแฟหรือใส่น้ำใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กันกระฉอกกันหกได้นะครับระดับนึงนะได้ระดับนึงนะครับเนี่ยมีช่องใส่หลอดเสียบหลอดปึ๊ดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแก้วนะครับ1อย่างอีก1อันคือนี่เป็นหมวกผ้าห่มบางคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าเนี่ยหมวกรูปหน้าน้องธัญพืชเนี่ยมันเป็นผ้าห่มยังไงวะแหมอ่านไม่เห็นภาพไงนี่เลยมันสามารถที่จะล้วงนี้ได้นะเนี่ยจับถลกหัวแล้วแม่งล้วงเลยบลึ๊ดนี่ลายก็เหมือนที่อยู่บนแก้วนะครับผมก็จะเป็นรูปน้องธัญพืชทำบริบทต่างๆนะครับเนี่ยดูดิมีรูปน้องธัญพืชทำอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยโหเยอะอ่ะลองไปดูเองแล้วกันนะครับผมรูปน้องธัญพืชกำลังทำบริบทต่างๆมันก็จะเป็นหมวกผ้าห่มแบบว่าคุณใส่เนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ให้ดูแดดเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็นั่งงี้มีกระดุมตรงนี้เนี่ยใช่ป่ะมีกระดุมนี้กระดุมใส่ฟึดปั๊บอยู่เลยเห็นป่ะแล้วคุณก็นั่งอย่างนี้นั่งทำงานนั่งดูหนังก็ไม่หนาวและอบอุ่นเหมาะสำหรับคนโสดซะเหลือเกินนี่คือของขวัญอย่างที่สองนะครับผมน้องธัญพืชอ่ะใส่ไปเลยแล้วกันแล้วก็ให้ดูน้องธัญพืชนี่
เป็นตุ๊กตาน้องธัญพืชแต่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาเว้ยเออตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่าแค่ตุ๊กตาเว้ยแต่แม่งกูอยากได้เองเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะน้องธัญพืชอ่ะสามารถเปิดได้เว้ยมันจะมีซิปเนี่ยมีซิปเงี้ยเปิดได้นะเนี่ยผมจะเปิดให้ดูเปิดนี่รูดซิปรูดซิปดูพร้อมกันเลยฟึบฟึบยังไงฟึบซิปแม่งลื่นมากไอ้เหี้ยหล่อจาระบีมาหรือไรเนี่ยลื่นเหี้ยเลยอ่ะนี่ครับพอรูดซิปปั๊บนะมันก็จะแครมเนี่ยแล้วเป็นผ้าห่มเว้ยอ้าวเนี่ยเป็นผ้าห่มแบบเนี้ยปิดหน้ากูหมดเลยไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยก็เป็นผ้าห่มลายน้องธัญพืชที่กำลังทำบริบทต่างๆนี่อ่านหนังสือด้วยขยันผิดปกติแหละไอ้เหี้ยเนี่ยรูปเนี้ยอ่านหนังสือเนี่ยวันสอบวันสุดท้ายเชื่อกูเนี่ยเป็นภาพของทุกคนก่อนวันสอบวันสุดท้ายนะครับแล้วนี่กำลังอ่านเหี้ยแล้วลูกกินกรีเน่กาโนล่าไปด้วยคิดถึงกาโนล่าคิดถึงกรีเน่นี่เนี่ยนะครับก็นี่แหละเป็นลายต่างๆนะครับของน้องก็คือมีของ3อย่างที่เราจะแจกคราวนี้แจกยังไงดีล่ะเอางี้ดีกว่าตอบคำถามตอบคำถามดีกว่าใครตอบถูกนะเอารางวัลไปเลย3อย่างใช่ไหม3คนเออเดี๋ยวผมสุ่มจับ3คนที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามของหนอนหนังนะครับผมคำถามนะก็คือวลีเด็ดของหนอนหนังที่ว่าเละหมดเลยอ่ะมันมาจากคลิปไหนและผมพูดแบบนั้นน่ะเพราะอะไรอีกครั้งนะวลีเด็ดของผมอ่ะที่ว่าเละหมดเลยอ่ะมาจากคลิปไหนและเพราะอะไรพิมพ์ตอบคำถามนะครับพิมพ์ตอบคำถามเข้ามานะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะหนอนหนัง X Greenay ใจดีแจกน้องธัญพืชนี่แฮชแท็กตามที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมสุ่มแจกผมจะสุ่มแจกในวันอังคารนี้ที่6นะครับตอน1ทุ่มติดตามผลได้ทาง2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Channel YouTube หนอนหนังหรือเพจ Facebook หนอนหนังนะครับผมใครที่จะร่วมกิจกรรมนะอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์ให้หนอนหนังด้วยใครจะได้แก้วสวยๆใครจะได้หมวกพร้อมผ้าห่มสวยๆใครจะได้ตุ๊กตาน้องธัญพืชสวยๆเนี่ยก็ลองลุ้นกันลองดูเดี๋ยวที่หน้ามีอีกนะไม่ใช่แจกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวตลอดเดือนเมษาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีของขวัญสวยๆงามๆอย่างนี้จากกรีเน่มาแจกทุกสัปดาห์นะครับผมอ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและหนอนหนังนี่ภูมิจอยนะครับอยู่ข้างๆใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสนับสนุนซัพพอร์ตช่องหนอนหนังของเรานะครับก็กดไปที่ปุ่มจอยด้านข้างๆนะครับผมในระบบ iOS หรือกดผ่าน iPhone เนี่ยจะไม่เจอปุ่มนี้นะครับผมเพราะฟังก์ชันยังไม่เปิดให้ใช้ในระบบ iOS นะครับผมแต่ใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมีอยู่3ราคานะครับคือค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทและหลับสบาย300บาทนะครับผมเลือกสนับสนุนหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมเลยครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่สนับสนุนและเหมือนเป็นค่าขนมและต่อยอดทำให้หนอนหนังอิ่มท้องในทุกๆวันอ่ะก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ